้นการลุกขึ้นเดินเขาไปเดินประสบการณ์ที่ผ่านมาเซ็กซี่ไม่เบาเลยแหมก็เรามีลูกมีสามีแล้วเนาะก็เซ็กซี่ได้ค่ะเพราะว่าเราก็อยู่ตรงนั้นกันแล้วก็จริงๆมันเป็นไปลงซาวน่ากับคุณนุ่นนะคะตั้งแต่ไปฟินแลนด์ด้วยกันแล้วก็จริงๆเนี่ยซาวน่าเขาไม่ให้ใส่อะไรเลยแต่เราขออนุญาตใส่เข้าไปแล้วก็พอไปถึงตรงนั้นเขาก็ให้ถอดอยู่ดีแล้วก็ใส่ให้เช็ดตัวอะไรเงี้ยนะคะแล้วพอไปลงซาวน่าเนี่ยก็เราก็ไม่ใส่น้อยก็ไม่ได้อันนั้นก็ถือว่าใส่เยอะมากสำหรับตรงนั้นที่เขาใส่กันอะไรเงี้ยค่ะในเวลาแบบพอเป็นเซ็กซี่คุณแซวเยอะอะไรเงี้ยแบบที่จะมีเซ็กซี่ก็ขออนุญาตคุณสามีแล้วนะคะบอกว่าขออนุญาตลงรูปนี้ได้ไหมเขาก็เลือกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นรูปมีให้ลงด้วยมีให้เลือกแสดงว่ามีเซ็กซี่คนนี้ด้วยก็มีนี่ก็แหมจริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราก็แบบแต่งงานมีลูกมีครอบครัวเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ออกกำลังกายมาตั้งเยอะนะก็ขอใส่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็เลยเข้าไปชมเยอะว่าโอ้โหเสียและแซ่บมากเลยก็จริงๆก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะคะเพราะว่าอายุป่านนี้เนาะก็ยังมีผลงานได้ให้ได้ออกมานะคะก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีละครลูกไม้และสัญญาด้วยนะคะก็ต้องแบบน้องๆที่เล่นด้วยกันก็จะหุ่นดีกันอย่างน้องคิมนางเอกเลยนะคะคนนี้ก็เลยต้องออกกำลังกายบ้างฟีดแบ็กดีที่คิดจะถ่ายเป็นเรื่องเป็นราวนะเก็บไว้เป็นโปรไฟล์ของเราแบบเป็นถ่ายติดนิตยสารคงไม่ถ่ายชุดว่ายน้ำหรอกค่ะเพราะจริงๆถ้าดูจริงๆแล้วหุ่นไม่ได้มีอะไรที่จะไปถ่ายชุดว่ายน้ำได้แค่ว่าสำหรับคุณแม่วัยนี้เป็นหุ่นที่ฟิตเท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นแนวสปอร์ตอะไรอย่างนี้มาก็ขอให้อยู่ใช่ไหมคะโหอันนั้นมันจริงจังไปเนาะเกรงใจอยู่นะคะถ้าติดต่อมาก็ยังต้องคิดดูก่อนใช่ไหมก็ต้องคิดเหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนแบบจริงๆมันก็ไม่ได้โป้มากถึงขนาดอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติต้องเป็นแบบช่วยงานจริงจังเนี่ยต้องคิดดูก่อนนะคะอย่างที่ถ่ายนี่คือตัวคุณพ่อโอเคแต่จริงลูกชายเบเล่นี่แอบห่วงคุณแม่บ้างไหมคะเป็นเด็กเขาเป็นเด็กเฉยๆนะเมื่อกี้แต่ที่เห็นนะคะเขาไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่เขาเป็นแบบอาร์ติสต์วาดรูปหรืออะไรเงี้ยค่ะเล่นกีฬาอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยได้ว่าอะไรเท่าไหร่ไม่ได้มีคอมเมนต์เกี่ยวกับชอบแบบแม่เลยไม่มีค่ะไม่มีคอมเมนต์นะคะลูกชายกับสามีไฟเขียวมาไฟเขียวไฟเขียวให้ลงได้ให้ดูเลยนั่งอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยสามีชอบอ้าวนอกจากเลือกลูกเขามีเลือกชุดให้ด้วยไหมคะเห็นมีหลายชุดเหมือนกันที่มีลงไม่เลือกค่ะไม่เลือกชุดนะชุดที่2ใส่แขนยาวนะแต่ก็มีข้างหลังอะไรเงี้ยนะคะโชว์หลังเขาไม่ได้มีสแกนชุดก่อนที่เราจะมาอะไรแบบนี้คือจริงๆจะเป็นทําตัวอยู่ในระเบียบวินัยมาตลอดนะคะไปไหนมาไหนก็อยู่ด้วยกันตลอดอยู่แล้วเพราะงั้นก็เขาก็จะเห็นไม่ได้นอกนู่นนอกทางก็แค่ช่วยเลือกลูกนิดนึงอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆคนอาจจะมองบริเวณนั้นมันดูหนาวจริงๆมันไม่ได้หนาวจริงๆมันคือหนาวค่ะแต่ว่าด้วยความที่ออกมาจากซาวน่ามันจะร้อนมากแล้วก็เขาก็จะให้ลงบ่อก่อนจะลงคุณนุ่นเขาก็จะใช้มือถือนะคะถ่ายกันนุ่นกับพี่จิ๊บเร็วซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยก็ถ่ายกันแล้วก็ลงน้ำเลยเท่านั้นเองแต่ก็ยังแพ้คุณวรนุชนะคะที่เวลาคุณก็โพสต์แต่ละท่าของเขาอะไรเงี้ยดิฉันก็กำลังฝึกอยู่นะคะเป็นยังไงบ้างคะไปกันสองครอบครัวไปประมาณ4ครอบครัวนะคะเป็นทริปที่ไปกันทุกปีกับนุ่นเจี๊ยบกับนุ่นนี่ก็จะมีทริปที่เราไปกันเองเพื่อนๆสาวๆกันทริปปีละครั้ง2ครั้งเลยนะคะแล้วก็จะมีที่ไปกับครอบครัวเพราะว่าคุณตอเขาไปแข่งรถนะคะแล้วก็พี่เบียร์กับเบเน่ก็พี่เบียร์ทำงานอยู่กับตอด้วยก็จะตามกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกันถามถึงการเล่นสกีของน้องครั้งแรกค่ะก็เป็นนี่ก็เลยได้มีโอกาสไปเล่นสกีครั้งแรกนะคะก็คุณพ่อเขาก็อยู่ด้วยกันทั้งวันกลับมาก็หน้าดำไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะตัวน้องเองเขามีความชื่นชอบกีฬาพวกเอ็กซ์ตรีมอะไรอย่างเงี้ยไหมคะคือจริงๆพี่เบียร์เนี่ยเป็นคนที่บ้าคลั่งในการเล่นกีฬามากดูจากตัวเจ็บเองที่ต้องออกกำลังกายตลอดเวลาเพราะว่าเขาตื่นเช้ามาในตีห้านี่เขาไปวิ่งกันรอบบ้านเต็มไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ทุกเย็นเขาก็ออกกำลังกายขี่จักรยานอะไรทุกเย็นเพราะฉะนั้นเจี๊ยบเองเนี่ยพอตั้ง 7-8 โมงก็จะลากขึ้นจากเตียงให้ไปออกกำลังกายแล้วอย่างเงี้ยลูกเนี่ยทุกวันหลังเลิกเรียนก็ต้องว่ายน้ำมีเทนนิสมีอะไรเงี้ยค่ะก็เขาจะเป็นคนชอบให้เล่นกีฬาเพราะว่ามันเป็นการเป็นความสัมพันธ์ที่ดีด้วยอย่างตัวน้องเองตอนนี้ใกล้เข้าสู่วัยรุ่นเข้าไปทุกทีแล้วแล้วพี่เจี๊ยบมีห่วงหรือว่าเป็นห่วงอะไรน้องบ้างไหมคะเพราะน้องเป็นผู้ชายด้วยค่ะสำหรับเบนนี่ก็ไม่ห่วงค่ะเพราะว่าเขาจะใกล้ชิดกับพ่อแม่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เนี่ยค่ะอย่างที่บอกเล่นกีฬาด้วยเล่นงานด้วยกันไม่ห่วงค่ะไปไหนไปด้วยกันฝากลูกไม้ลายสนธยาด้วยนะคะอีกไม่นานแล้วนะคะอีกไม่นานจริงๆในปีนี้นะคะจะได้ออนแอร์แล้วฝากน้องชอนน้องพิมน้องออกทุกคนในละครด้วยฝากด้วยนะพูดจริงน้องเจ็ดนะคะฝากด้วยใกล้แล้วนะคะอีกไม่ทีคือมีคิวจะออกก็จริงๆก็ภายใน
ไม่นานค่ะก็น่าจะได้ชมกันแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเป็นครึ่งปีนี้หรือครึ่งปีหลังแต่ว่าในปีนี้ได้ชมไม้ลายสนธยาแน่นอนฝากด้วยนะคะ